รมที่เป็นเสมือนล้อรถพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงธรรมที่นำบุคคลไปสู่ความเจริญไว้4ข้อด้วยกันคือ 1. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมปะติรูปะเทสวาสะ 2. คบสัตบุรุษสัปปุริสูปัสสยะ 3. ตั้งตนไว้ชอบอัตตะสัมมาปนิธิ 4. ความเป็นผู้ทำความดีไว้ในปางก่อนปุพเพกตบุญญาตาอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมหมายถึงสถานที่ที่คนดีพำนักอาศัยอยู่เป็นสถานที่ที่สบายดินฟ้าอากาศดีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์และมีจารีตประเพณีอันดีงามเมื่อบุคคลได้เข้าไปอยู่ในที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมดังกล่าวนี้ย่อมจะประสบกับความเจริญแน่นอนตั้งตนไว้ชอบหมายถึงการที่บุคคลทำตนให้มีคุณธรรมขึ้นมาเช่นตนไม่เคยมีศีลก็ทำตนให้ตั้งอยู่ในศีลไม่มีศรัทธาเชื่ออย่างมีเหตุผลก็ทำตนให้มีศรัทธาเป็นคนตรนีก็ฝึกตนเองให้รู้จักเสียสละบริจาคทานเป็นต้นการทำตนที่ไม่มีศีลให้มีศีลนั้นพระอรรถกถาจารย์ได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องโจร500ที่ซ่องสุมกันอยู่ในป่าทำการโจรกรรมและปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์เป็นเวลานานมีอยู่คราวหนึ่งถูกพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่กวดจึงหนีเข้าไปในป่าลึกพบพระภิกษุผู้ถือธุดงค์รูปหนึ่งอยู่ในป่านั้นจึงพากันเข้าไปกราบขอเอาท่านเป็นที่พึ่งพระเถระจึงบอกพวกโจรว่าที่พึ่งอย่างอื่นใดจะมาสู้กับศีลนั้นเป็นไม่มีจึงให้พวกโจร500สมาทานศีล5เสร็จแล้วกล่าวสอนว่าบัดนี้พวกท่านเป็นผู้มีศีลแล้วจงพากันรักษาศีลให้ดีอย่าได้ละเมิดอีกต่อไปแม้ใจคิดร้ายต่อผู้อื่นก็อย่าได้มีโจร500รับปากกับพระเถระรูปนั้นอย่างคนมีสัจจะซึ่งสักครู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สะกดรอยตามมาพบเข้าจึงได้ฆ่าโจรเหล่านั้นทั้งหมดโจรเหล่านั้นไม่ได้มีการต่อสู้ขัดขืนเจ้าหน้าที่ทุกคนยอมรับกรรมที่พวกตนเคยทำมาด้วยหน้าชื่นและสำรวมระวังศีลของตนไม่ให้ขาดหรือด่างพร้อยถึงแก่กรรมแล้วบังเกิดในสุคติภพทั้งหมดส่วนเรื่องทำตนเป็นผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธานั้นพระอรรถกถาจารย์ได้ยกเรื่องพราหมณ์คนหนึ่งชื่อภารทวาชะเป็นคนไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ศรัทธาในศาสนาพราหมณ์ส่วนภริยาชื่อธนัญชานีกลับเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงนางได้บรรลุโสดาบันดังนั้นเวลานางไอหรือจามหรือพลาดพลั้งอะไรนางก็จะอุทานออกมาว่านะโมตัสสะทันทีวันหนึ่งสามีของนางอยากจะทำบุญเลี้ยงพราหมณ์500คนที่บ้านจึงสั่งภริยาอย่าได้พูดนะโมตัสสะออกมาให้เป็นที่ระคายหูของเขาและของพวกพราหมณ์เป็นอันขาดแต่นางธนัญชานีไม่รับปากเพราะเคยชินกับพุทธานุสติเสียแล้ววันรุ่งขึ้นพราหมณ์500ได้มารับประทานอาหารที่บ้านขณะที่นำอาหารมาเพื่อจะให้สามีบังเอิญไปสะดุดกับพื้นกระดานที่ไม่เรียบเข้านางจึงล้มลงนางตั้งสติลุกขึ้นประนมมือจดเหนือศีรษะอุทานขึ้นว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเท่านั้นเองทำให้บรรดาพราหมณ์ที่กำลังกินอาหารอยู่เป็นประดุจถูกทุบหัวด้วยค้อนขนาดใหญ่หรือถูกเหลาเหล็กแทงเข้าที่หูทั้งสองข้างพร้อมกับปรึกษากันว่าพวกเราถูกเชิญมาผิดบ้านเสียแล้วถมอาหารที่อยู่ในปากทิ้งแล้วลุกหนีไปจากพฤติกรรมของนางธนัญชานีทำให้พราหมณ์ผู้สามีเดือดดาลอย่างมากด่าภริยาแล้วรีบไปยังที่เวรุวันมหาวิหารเพื่อโต้กับพระพุทธองค์ด้วยปัญหา3ข้อว่า 1. บุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุข 2. บุคคลฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศก 3. พระโคดมท่านชอบฆ่าทำอะไรพระพุทธองค์ทรงเห็นพราหมณ์ผู้กำลังเดือดดาลจึงตรัสตอบด้วยพระพุทธพจน์ปกติว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกพระอริยะทั้งหลายชอบการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเ
พราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธแล้วย่อมไม่เศร้าโศกพราหมณ์ภาระทาวชะฟังพระพุทธพจน์นั้นอารมณ์เริ่มสงบกลับได้ศรัทธาแล้วจึงขอบรรพชาอุปสมบทกับพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุอรหันตผลในการไม่นานนักส่วนเรื่องทำตนที่ตรณีให้ตั้งอยู่กับการเสียสละนั้นพระอัฏฐกถาจารย์ได้นำเรื่องโกสิยะเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์มากถึง80โกฏแต่ไม่ได้ทำบุญให้ทานเหมือนบรรพบุรุษซึ่งเคยสร้างโรงทานไว้สี่มุมเมืองให้ทานทุกๆวันแต่มาถึงยุคของโกสิยะเศรษฐีกลับคิดว่าปู่และบิดาของเราช่างโง่เสียจริงๆทิ้งทรัพย์ที่หาได้ด้วยความลำบากเสียเราจักรักษาทรัพย์สมบัตินี้ไว้จักไม่ให้แก่ใครๆดังนั้นจึงสั่งให้รื้อโรงทานเอาไฟเผาเสียเก็บสะสมทรัพย์ไว้อย่างเดียวตัวเองก็กินอาหารอย่างเร็วๆวันหนึ่งไปเห็นอนุเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารที่ประณีตก็เกิดอยากจะบริโภคอย่างนั้นบ้างแต่กลัวหมดเปลืองจึงอดกลั้นไว้จนถึงกับตัวเหลืองเมื่อภริยาถามถึงสาเหตุก็เล่าให้ฟังตามความจริงภริยาจึงบอกว่าเรามีฐานะร่ำรวยอย่างนี้จะทำเลี้ยงประชาชนชาวพาราณสีทั้งหมดก็ได้เศรษฐีไม่ยินยอมจนภริยาบอกว่าทำกินกันเฉพาะเราสองคนก็ไม่ยอมอีกแต่เมื่อเสนอให้เศรษฐีกินคนเดียวเขาจึงยินยอมขณะที่ทำอาหารนั้นก็ต้องไปทำในป่าลึกมีคนไม่พลุกพล่านจะได้ไม่มีใครไปขอทานในระหว่างภริยาทำอาหารให้สามีอยู่ในป่านั้นก็ร้อนถึงบรรพบุรุษที่เป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงแปลงร่างมาเป็นคนเดินทางผ่านมาและขออาหารกินด้วยวาทศิลป์อันดีของพราหมณ์แปลงร่างจึงได้รับการแบ่งปันให้คนละนิดคนละหน่อยในขณะนั้นมีเทพตนหนึ่งแปลงร่างเป็นสุนัขมาปัสสาวะรดหม้อข้าวมัทุปายาสของเศรษฐีเข้าเศรษฐีไล่ตีสุนัขแปลงตัวนั้นได้แปลงร่างโตขึ้นโตขึ้นและแยกเขี้ยวไล่กัดเศรษฐีเศรษฐีหมดที่พึ่งจึงหวังพึ่งพราหมณ์แปลงร่างเหล่านั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้พากันเหาะขึ้นสู่อากาศแล้วประกาศชื่อเสียงว่าเป็นบรรพบุรุษของโกสิยะที่มานี้มิได้มุ่งหมายจะมาขอกินอาหารใดๆทั้งสิ้นหากมาเพื่ออบรมสั่งสอนให้จำเริญรอยตามอย่างที่บรรพบุรุษเคยทำมาคือสร้างโรงทานขึ้นในสี่มุมเมืองทำทานทำบุญทุกๆวันอย่าได้ว่างเว้นพราหมณ์โกสิยะก็รับปฏิบัติตามคำแนะนำของเหล่าเทพผู้เป็นบรรพบุรุษทุกประการกลับบ้านเปิดโรงทานไว้สี่มุมเมืองแม้แต่จะกินอาหารถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนก็จะไม่กินเป็นต้นเปลี่ยนนิสัยจากคนตรณีเป็นคนใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนบรรพบุรุษทุกประการความเป็นผู้ทำความดีไว้ในปางก่อนหมายถึงการสร้างความดีให้พอกพูนนับตั้งแต่เยาว์จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความดีในที่นี้หมายถึงความดีทุกแห่งเช่นความดีที่มาในรูปของบุญกิริยาวัตถุกล่าวคือการบริจาคทานการรักษาศีลการภาวนาการประพฤติถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การมีน้ำใจต่อผู้อื่นการให้ส่วนบุญการอนุโมทนาในส่วนบุญของผู้อื่นการฟังธรรมการแสดงธรรมการทำความเห็นให้ถูกบุคคลผู้จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจะต้องตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้ดังนั้นท่านจึงเรียกธรรมเหล่านี้ว่าจักรหรือล้อที่หมุนนำบุคคลไปสู่ความเจริญในชีวิต